สิ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเมื่อได้มีโอกาสมาเยือนอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นคือการนมัสการพระธาตุสีจอมอันประกอบไปด้วยพระธาตุจอมแจ้งพระธาตุจอมทองพระธาตุจอมกิติและพระธาตุจอมมอนนั่นเองค่ะวัดพระธาตุจอมแจ้งเป็นพระธาตุที่บรรจุพระเกศาธาตุถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของแม่ฮ่องสอนเป็นศิลปะแบบล้านนาส่วนด้านสถาปัตยกรรมมีรูปแบบผสมผสานมีลวดลายสวยงามซึ่งเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองตั้งอยู่บ้านจอมแจ้งทางเข้าเมืองแม่เสรียงตัววัดพระธาตุตั้งอยู่บนเนินเขาทำให้จุดเด่นของวัดพระธาตุจอมแจ้งคือความสวยงามของพระธาตุจอมแจ้งและความสูงที่สามารถทำให้เราได้ชมทิวทัศน์อันสวยงามของอำเภอแม่เสรียงได้โดยเฉพาะบรรยากาศยามพระอาทิตย์ตกในช่วงเย็นวัดจอมทองเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองเช่นเดียวกันที่มีการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมเป็นศิลปะล้านนาโดยแท้วัดจอมทองมีจุดเด่นอยู่ที่พระพุทธรูปหลวงพ่อโตก่ออิฐถือปูนสูง15เมตรหน้าตักกว้าง19เมตรประดิษฐานอยู่บนยอดเขาสร้างขึ้นเมื่อ12มีนาคม2532เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอนสร้างถูกต้องตามพุทธลักษณะ32ประการของพระพุทธเจ้าวัดพระธาตุจอมกิติมีพระบรมสารีริกธาตุเก่าแก่ประดิษฐานบนยอดเขาในเจดีย์องค์สีขาวยอดสีทองลักษณะคล้ายสถูปศิลปะล้านนามีงานฉลองในวันขึ้น8ค่ำเดือนมิถุนายนของทุกปีวัดพระธาตุจอมมอนตั้งอยู่หมู่9ตำบลบ้านกาดมีพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานบนเขาในเจดีย์ทรงระฆังคว่ำซ้อนกันแบบล้านนาเก่าแก่และพระพุทธรูปประจำซุ้มสี่ทิศฐานเป็นรูปแปดเหลี่ยมทางวัดจัดงานฉลองในเดือนกรกฎาคมของทุกปี